ี้เรามาอยู่กันที่หน้างานกันอีกแล้วนะครับสำหรับท่านที่ติดตามกับผมสันชัยขนานช่างรู้คู่บ้านบ้านโฟมสีเมืองนนท์นะครับตอนนี้เราอยู่หน้างานหลายคนมีความสงสัยและมีข้อกังขาและมีความอยากรั้วบ้านที่เตี้ยรั้วบ้านที่อยู่ระหว่างกันอยากจะปิดทึบอยากจะต่อสูงทำได้ไหมทำได้ครับมาดูขั้นตอนระหว่างทำเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อรั้วขึ้นไปนะครับนี่คือรั้วเดิมนะครับสูงแค่นี้นะครับรั้วเดิมสูงแค่นี้นะครับและข้างบนเดิมนั้นก็จะเป็นในส่วนของระแนงไม้นะครับกั้นระหว่าง2บ้านนะครับแต่ตอนนี้ครับเปลี่ยนเป็นรั้วทึบนะครับซึ่งการลดน้ำหนักนั้นเราสามารถใช้ในส่วนของแผ่น EPD Foam นะครับในการทำงานนั้นเราใช้แผ่น EPD Foam ในการทำงานนะครับในการทำงานคือเรารื้อในส่วนของผนังทั้งหมดทั้งของเดิมนั้นออกทั้งหมดนะครับแต่ในส่วนของรั้วเดิมตัวโครงสร้างเดิมนั้นยังคงอยู่แล้วเราก็ต่อเสาขึ้นไปตามความสูงที่ต้องการรอยต่อระหว่างโฟมนั้นก็คงใช้ในส่วนของ U ผนังหรือว่า U frame แล้วก็ยึดด้วย S polymer ในการติดตั้งเสร็จนะครับในการติดตั้งเสร็จนะครับนี่ครับคือจุดสำคัญครับในการใช้ในส่วนของ U frame หันหลังชนกันเป็นเหมือนกับกระดูกนะครับพอติดตั้งทั้งหมดเสร็จนะครับนี่คือติดตั้งมาทั้งหมดตั้งแต่นู่นขึ้นมานะครับเสานะครับนี่คือในส่วนของ U frame สำคัญก็คือการติดนี่ครับลวดกรงไก่หรือตะแกรงกรงไก่นะครับเราจะใช้ตาไม้ใหญ่เพราะจะช่วยเป็นตะแกรงกันร้าวได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ยึดด้วยลวดดำแบบนี้ไว้ก่อนส่วนหนึ่งนะครับนี่คือยึดไว้เพื่ออยู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวติดตั้งเสร็จนะครับก็จะต้องทาด้วยน้ำยาประสานโฟมหรือเอสบอนตราช่างรู้คู่บ้านวันนี้เรามีน้ำยาประสานโฟมตราช่างรู้คู่บ้านแล้วนะครับในการทาไปบนผนัง EPD โฟมที่ติดลวดกรงไก่ติดลวดดำเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการฉาปูนทาไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับก็สามารถทำงานต่อได้นะครับอ่ะลองไปดูจากด้านในมานะครับนี่คือส่วนจากด้านในนะครับที่เป็นโครงของเดิมนะครับสังเกตว่ามีการแอนมีการอะไรอยู่บ้างนะครับไม่เป็นไรครับเพราะน้ำหนักมันจะไม่เพิ่มเยอะนะครับก็ติดตั้งโดยใช้ระบบ EPD Foam นะครับเสริมเสาขึ้นมาเสริมโครงขึ้นมานะครับต้องใช้วิธีการตัดแต่งเพิ่มนะครับเห็นไหมครับต้องตัดแต่งเพิ่มเพราะเนื่องจากว่าทั้งหมดนี้นะครับมันลาดเอียงไม่เท่ากันแต่ต่อไปนี้ข้างบนนะครับจะเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับดูนะครับความลาดเอียงไม่เท่ากันนะครับแต่หลังจากนี้นะครับของโครงสร้างของในส่วนของรั้วนี้ก็จะเท่ากันทั้งหมดนะครับนี่คือด้านนี้นะครับนอกจากด้านนี้นะครับเราก็จะต้องไปส่วนของด้านนอกนะครับในการติดตั้งนะครับด้านนอกอันนี้คือด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้บ้านของคนอื่นนะครับขออนุญาตแอบเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับนี่คืออีกด้านหนึ่งนะครับเพราะเวลาการทำนะครับเราก็ทำให้ทั้งสองบ้านนะครับเห็นไหมครับว่าไม่จำเป็นต้องใช้ไหมทั้งหมดนะครับเศษที่เหลือครับยาวตัดสั้นต่อนี่ครับยาวก็ตัดไปครับสั้นก็ต่อนะครับไม่พอซื้อเพิ่มครับติดลวดกรงไก่เสริมเสาอะไรนะครับนี่คือความแข็งแรงของการติดตั้งแล้วก็ลดภาระน้ำหนักของรั้วได้นะครับนี่คือการใช้แผ่น EPD Foam ในการติดตั้งในการทำงานนะครับวันนี้ครับสันชัยขนานช่างรู้คู่บ้านบ้านโฟมสีเมืองนนท์เราอยู่ที่นี่ก็คงได้เห็นในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากนี้ก็เป็นการติดลวดกรงไก่นะครับยึดด้วยลวดดำแล้วก็ทาด้วยน้ำยาประสานโฟมหรือว่าเอสบอนตราช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ฉาบปูนนะครับแต่งผิวทาสีจบตามขั้นตอนปกติครับแต่เห็นว่าแทนที่เราจะเอาอิฐมอนอิฐบล็อกหรืออิฐมอนเบานะครับหนักๆมาเพิ่มเราสามารถใช้แผ่น EPD Foam น้ำหนักไม่สูงนะครับเฉลี่ยแล้วหลังจากฉาบปูนน้ำหนักก็ประมาณ40กิโลต่อตารางเมตรโดยประมาณนะครับก็น้ำหนักก็จะเบากว่าหลายเท่านะครับอิฐมอนเบานั้นหนัก90กิโลต่อตารางเมตรอิฐมอนนั้นหนัก180กิโลต่อตารางเมตรนะครับอิฐบล็อกก็ประมาณ200ถึง220กิโลต่อตารางเมตรแต่ EPD Foam หนักแค่40กิโลต่อตารางเมตรเท่านี้ก็สามารถทำให้รั้วบ้านของเรานั้นสูงตามต้องการแข็งแรงและอยู่ได้คงทนยาวนานทำได้สไตล์ช่างรู้คู่บ้านบ้านโฟมสีเมืองนนท์สนใจโทรมาได้ครับ0917893563025264073กับช่างรู้คู่บ้านบ้านโฟมสีเมืองนนท์สันชัยขนานกู้ไกรู้มีคำตอบทุกคำถามเกี่ยวกับเรื่องบ้านการก่อสร้างติดต่อมาได้ครับ0917893563หรือ LINE @สันชัยขอบคุณครับ